ความรู้กับพวกเรานะครับในวันนี้ได้อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างดูบนโน้นดูบนโน้นวันนี้นะครับเราได้รู้ว่าประเทศไทยนะครับผ่านมา4ยุคแล้วนะครับคือยุค 1.0 กับยุค 2.0 ยุค 3.0 และมาถึงยุคปัจจุบันยุค 4.0 นะครับคือยุคเทคโนโลยีนะครับด้านอินเทอร์เน็ตนะครับด้านที่2นะครับคือวัฒนธรรมทั่วโลกนะครับสื่อสารวัฒนธรรมทั่วโลก119 196 196ประเทศนะครับที่ครูนั้นได้เอามาฝากพวกเรานะครับการฝึกคิดนะครับแล้วก็ฝึกใช้ภาษาต่างประเทศนะครับและแรงบันดาลใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูมาก